วันนี้เราจะมาดูผลการชำหนอสีด่างล้วนๆกันค่ะว่ามีรากจริงหรือเปล่า DD Tree Garden สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาพบกับช่อง DD Tree แล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะคลิปก่อนเราได้ทำการเลือกหนอที่เป็นสีด่างล้วนที่เราจะเอามาทำการทดลองกันแล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตว่าหนอสีด่างล้วนที่เรานะคะเด็ดมาแล้วก็ไปชำในระบบปิดผ่านไประยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าๆผลที่ได้จากการชำระบบปิดเนี่ยน้องรากมาหรือว่ารากไม่มาค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะก็ถึงวันที่เราจะมาแกะถุงนะคะดูผลหนอสีด่างล้วนของเรานะคะที่เราได้ชำหนอไปเนาะว่าเขาจะออกมามีรากหรือว่าไม่มีรากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะก็ไปแกะก่อนตรงไหนดีโอ้ยเพื่อนๆดูดีเหมือนเรานะคะชำเขาไม่น้ำเกินบางส่วนก็เลยเน่าไปแล้วนะเนี่ยที่หนอที่วันนั้นเราปักชำกันนะคะเราจะมาลองลุ้นกันนะว่าน้องจะมีรากหรือเปล่าส่วนที่เน่าเนี่ยก็คือส่วนที่เน่าเนาะแต่ว่าส่วนที่ยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะจะยกขึ้นมาแล้วนะ1 2 3เฮ้ยมีรากอ้าวนี่ไงใครบอกไม่มีรากโกหกนี่ไงรากมาอยู่นะเด้อเฮ้ยเพื่อนๆโกหกว่ารากไม่มาเห็นไหมเนี่ยในนี้มีรากอยู่นะแต่เป็นรากที่แบบเบาบางมากเลยเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำให้ดูนี่ดูนี่รากนางมาอยู่นะเห็นปะเนี่ยอันนี้พิสูจน์เลยนะไม่มีสีเขียวเลยอยู่บนหนอเนี่ยเพื่อนๆไม่มีสีเขียวเลยนะคะอยู่บนหนอของเขาเหลืองล้วนด่างล้วนนะลากมาด้วยแฮดู อ่ะเดี๋ยวรอดูต้นต่อไปวางไว้ไหนดีเอาตัวนี้ก่อนเฮ้ยอันนี้ลากก็มานะเนี่ยดูมาแบบบางๆนะคะหนอนี้เนี่ยหนอนี้ลากก็มาแบบบางๆไหนลองดูขึ้นมาอีกสิผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงอุ๊ยอันนี้ก็มีรากเห็นไหมนี่ไงเพื่อนๆหลอก เห็นรากป่ะเราล้างให้ดูแต่รากมันสั้นกุดมากๆเลยนะเนี่ยนี่อ้าวขาดแล้วลากไม่กอดลากขาดนี่นะคะมีลากจริงๆนะคะเพื่อนๆแต่ลากขาดไปแล้วอะโอ้ยเดี๋ยวลองดูหน่อยนี้ดิสามหน่อนี้นะคะมันจะมาจากต้นเดียวกันเพราะว่าหน้าตาหน่อมันเหมือนกันเนาะอ๋ออันนี้ไม่มีรากนะคะเดี๋ยวลองดูหน่อยนี้นี่มีรากป่ะเอออันนี้รากก็มีเพราะฉะนั้นนะคะจากโคลนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเราสามารถล่อรากเขาได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าคำถามก็คือจะโตหรือไม่โตเนี่ยมันอีกเรื่องนึงนะดูดิเดี๋ยวเราทดลองเอานี้ไปปลูกให้เพื่อนๆดูต่อดีป่ะว่าหลังจากที่รากเขามาแล้วอ่ะเขาจะโตเปล่านะแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะชอบไม่โตนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้รากเขานะดู My God นี่มีรักปะอันนี้ไม่มีนะคนนี้เฮ้ยอันนี้มีรักปะนี่มีปะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนเฮ้ยอันนี้ก็มีรากนะ
อันไหนที่เราเดี๋ยวอันไหนที่มีรากนะคะเดี๋ยวเราจะแยกออกมาเนาะเพื่อที่จะเอาไปทำการทดลองให้เพื่อนๆดูต่อไปนะคะอันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็มีรากนะแต่อันนี้น่าจะเน่าแล้วล่ะที่เหลือก็คือเน่านะคะอันนี้มีรากปะอันนี้ไม่มีนี่มีปะงออันนี้ก็มีรากนะเธอเนี่ยนี่ไงเพื่อนๆหลอกไหนบอกไม่มีรากไง เดี๋ยวมาดูพอดนี้กันนะคะตื่นเต้นมาอันนี้คือต้นใหญ่ที่สุดของพอดนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมายกให้ดูกันพร้อมยัง1 2 3 ดำเชียล้างก่อนล้างนี่นี่ก็เหมือนจะมีรากเลยนะเพื่อนๆมีป่ะเอ้ยอันนี้ก็มีอยู่จริงๆการชำหน่อระบบปิดเนี่ยมันสามารถล่อรากได้ดีมากๆเลยนะคะแม้แต่ในโคลนที่ด่างล้วนหรือด่างที่มีรากมายากๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นสีขาวๆป่ะที่อยู่ตรงปลายเนี่ยอันนี้คือรากของเขานะคะเห็นไหมเอาจริงๆส่วนตัวเราไม่เคยทดลองนะเพื่อนๆเราก็ฟังจากชาวบ้านเขามาอีกทีหนึ่งว่าล่อรากไปรากก็ไม่มาหรอกอะไรแบบนี้อันนี้รากไม่มานะคะเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะรากมันมาอยู่นะว่าไม่ได้นะคะการชำระบบปิดเนี่ยแต่ว่าสังเกตว่าแบบเรารู้สึกว่ามันจะอยู่ที่บังโคลนด้วยนะนี่อันนี้รากก็มานะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาอันที่รากมาเนี่ยนะคะไปทำไปปลูกในระบบเปิดดูโชว์ให้เพื่อนๆดูอีกทีนี้แอบมีสีเขียวนะดูดิรากก็เลยมาเห็นปะอันนี้รากยาวเลยแหละเนี่ยนี่นะคะเราไม่อยากคุยดินเยอะนะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวรากเขาจะขาดนะแล้วก็เน่าก็มีเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆดูดิเนี่ยมีเน่าเนี่ยเน่านะรักไม่มานะคะเนี่ยรักไม่มานะมาปะเอออันนี้ก็ไม่มาหน่อเล็กๆเนี่ยรากมันจะมายากกว่าหน่อใหญ่ด้วยนะเอ้ยแต่นี้มาแฮะอันนี้มีรากนะคะแม้จะหน่อเล็กเนี่ยตอนนี้มือเราแบบพังไปหมดละเอ้ยมีรากหมดเลยเพื่อนๆเยอะอยู่นะไม่ใช่เล่นๆอันนี้ก็มีรากว้าวแล้วก็จากสรุปการทดลองนะคะในครั้งนี้เนี่ยสรุปว่าต้นที่หน่อด่างล้วนนะคะก็สามารถมีรากได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกหน่อค่ะเพื่อนๆก็โดยที่เราทดสอบนะคะก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ1ใน4ของที่เรานะคะวางปักชำไปทั้งหมดค่ะแล้วต่อมานะคะไอ้เจ้า1ใน4ที่รอดมาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่รากเขาค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากๆบางครั้งใช้ฟอร์เซปสกิดนิดเดียวรากก็ขาดแล้วต่อให้รากไม่ขาดนะคะเราก็เคยได้นำเจ้าหน่อด่างล้วนที่มีรากล่อรากจนมีรากแล้วเนี่ยค่ะไปทำการปลูกเนาะก็จะสังเกตเห็นได้อย่างนึงนะคะว่าขนาดไซส์หน่อเนี่ยเขาไม่โตหรือว่าไม่ขยับเลยค่ะก็จะไซส์ประมาณเดิมหรือว่าโตช้ามากเหมือนไม่โตเลยนะคะเพราะด้วยความที่หน่อสีด่างล้วนเนี่ยขาดสีสำคัญก็คือสีเขียวที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงแล้วก็หาอาหารค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เขาเหมือนเป็นไม้พิการที่เจริญเติบโตได้ยากเพราะว่าเป็นหน่อที่มีความผิดปกติค่ะเมื่อเขานะคะเจริญเติบโตอย่างไม่สมบูรณ์ใช่ไหมสุดท้ายต้นด่างล้วนของเพื่อนๆเนี่ยนะคะก็จะฟีบเหี่ยวหรือว่าเน่าตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต่างอะไรกับต้นที่ไม่มีรากก่อนหน้านี้เนาะเพราะสุดท้ายนะคะจะต
ตายเร็วตายช้าก็ตายอยู่ดีค่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆ นะคะตอบผิดตรงที่เราถามไปว่าน้องมีรากหรือเปล่าสรุปก็คือมีแต่ตอบถูกตรงที่ว่าสุดท้ายทุกต้นที่เป็นด่างล้วนก็ตายอยู่ดีค่ะเพื่อนๆคนไหนเคยทดลองแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จยังไงเนี่ยเม้นมาบอกกันหน่อยสิว่าผลจากที่เพื่อนๆนะคะช้ำหน่อสีด่างล้วนไปเนี่ยแล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเม้นมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทีค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย